หนูว่าอยากไปอยู่นอกบ้านให้ชีวิตไลฟ์สไตล์คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพ่อแม่ก็อยากให้หนูกลับบ้านอยากให้หนูอยู่บ้านคือหนูจะมีวิธีพูดยังไงที่ไม่ทำร้ายความรู้สึกพ่อแม่บ้างไหมอะคะตอนนั้นเข้าไปคุยยังไงเล่าให้ครูฟังก่อนตอนแรกหนูเข้าไปด้วยการหลอกค่ะหนูหลอกเขาว่าหนูอะเรียนแล้วหนูเรียนไม่ได้หนูเดินทางไกลหนูเหนื่อยคุณแม่ก็เริ่มรู้ตัวค่ะว่าโดนหลอกคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยตาเฒ่าตาแก่อยู่บ้าน2คนทำงานดีหนาวลูกก็ไม่ดูแลวันนึงล้มลงเลยทำไงโอ้ไปทางนั้นทีนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นอะเพราะว่าเราอะไม่ได้ยินเสียงที่แม่เขาพูดออกมาแม่บอกว่าเนี่ยตาเฒ่าดูแลคนแก่เนี่ยอยู่ก็เหงานิดข้อนึงหายไปนิดของคนเรามี6ข้อ1ใน6ข้อมีข้อ1ชื่อว่า Love and Connection แปลว่ารักและเชื่อมโยงยิ่งพอเขาไปจับได้อีกว่าเราไม่ได้พูดความจริงเขาก็จะตีในหัวเลยว่าลูกไม่รักฉันสิ่งที่กูอยากจะบอกมันมี2เรื่องเรื่องที่1คือหนูต้องอ่านภาษารักของคนให้ออกกับ2เราต้องเติมแผลให้เขาให้ได้โจทย์ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องกลับไปอยู่บ้านกับแม่แต่โจทย์ต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาถูกรักเช่นอย่างสมมติว่าเราบอกเขาเลยเรากอดเขาเราบอกรักเขาได้หนูรักแม่นะทีนี้มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวหนูโทรหาแม่ทุกวันแล้วเราก็ต้องทำอย่างนั้นอ่ะให้เขาได้รับรู้ว่าแบบกายไม่อยู่นะแต่ใจฉันยังอยู่ตัวห่างแต่ฉันรู้สึกว่าเธอใกล้อ่ะเพราะมันคือความห่วงใยแม่เป็นไงกินข้าวยังแม่คิดถึงนะภาษารักของคนเนี่ยมันมีถึง5ภาษา1ใน5ภาษานั้นคือ quality time บางคนไม่ได้ชอบการบอกรักนะแต่ชอบคำว่า quality time นะคะคือเวลาคุณภาพพูดว่ารักมันไม่เข้าไปหัวใจต่อให้เราบอกว่าฉันรักเธอไหนฉันไม่เชื่อแต่ฉันน่ะต้องการภาษารักที่5คือเวลาคุณภาพทีนี้เวลาคุณภาพไม่ได้แปลว่าเราต้องมาหาแล้วมาเจอกันเวลาคุณภาพแปลว่าเราฟังเขาจริงๆเป็นไงมั่งวันนี้หรอโอ้เหนื่อยเลยเนาะกินยายังเนี่ยเราไม่ต้องบอกรักเลยนะเราแค่ถามไทยให้ถามสารทุกข์สุขดิบนี่คือ quality time แล้วเขาจะรู้สึกเลยว่าตัวอยู่ไกลอะแต่ทำไมเขารู้สึกว่าอยู่ใกล้ฉะนั้นนะคะเราต้องอ่านภาษารักของคนให้ออกภาษารักมี5ภาษาภาษาพูดภาษาสัมผัสภาษาทำอะไรให้ภาษาให้ของขวัญแล้วก็ภาษา quality time แต่ละคนรับภาษารักไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าวันนี้เราบอกว่าเราให้ความรักเขาให้สิ่งที่เขาขาดอะค่ะมันก็จะเติมแผลแล้วเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการโดยที่ไม่ทำร้ายเขาด้วย win-win